กันตั้งนานนี่ก็พอจะเข้าไปในหอประชุมด้วยก็เพิ่งแต่งเสื้อผ้าใส่นี่แหละค่ะนี่คุณชายน้อยก็มาด้วยรู้ไหมคุณพี่เธอซื้อช่อดอกไม้ตั้งช่อหนึ่งน่ะเธอที่ดีใจแทบแย่เลยนี่คุณชายกลางพจน์น่ะบริจาคเงินให้โรงเรียนน่ะตั้ง200บาทแน่200แถมยังบอกอีกว่าจะส่งหนังสือมาให้ห้องสมุดอีกด้วยนะนี่เธอน้อยถ้ามีกับว่าคุณชายกลางเขาพูดกับเธอพูดกับฉันต่างหากอย่านี่ฉันเป็นคนติดดอกไม้คุณชายน้อยอ่ะคุณชายกลางก็ต้องหูฉันเหมือนกันนั่นแหละพูดกับฉันอย่าพูดกับฉันอย่าพูดกับฉันทีเลยพวกเธอนี่ไม่ต้องพูดแล้วนี่โพสที่จริงอ่ะเขาก็ใจดีออกเนอะไม่เห็นจะดุเหมือนอย่างที่เห็นที่แรกเลยอ่ะอยู่ที่บ้านเขาดุไหมโพสดุไหมจ๊ะก็คงดุมั้งก็อยากดูใจเจ็บใช่ป่ะไม่ดูแบบโพสซิสเตอร์เรียกโพสเข้าไปพบอาจารย์สงสัยว่าคุณชายกลางกำลังจะกลับพี่นึกไม่ถึงเลยนะคะว่าคุณชายน้อยจะมาด้วยพี่ชายกลางบอกว่าไม่ให้บอกพี่ว่าจะมาเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นผู้ปกครองกำลังจะกลับหนูควรจะกลับพร้อมผู้ปกครองซะเลยนะเพราะจะมาท่านจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงงั้นขอตัวเลยนะคะคุณชายสวัสดีครับฉันขับรถมาเองเลยจอดอยู่ตรงนั้นโอ๊ยอุ๊ยขอโทษครับโพสจะมาตามหาทั่วทั่วเลยลูกแม่สวัสดีครับคุณชายเฮ้ยคุณชายน้อยก็มาด้วยนะครับชายอยากมาดูแสดงเปียโนของพี่โพสจะมาค่ะเรากำลังจะกลับกันพอดีคุณจะกลับพร้อมกับเราไหมฉันให้คนขับรถรับไปส่งไม่เป็นไรครับขอบพระคุณคุณชายมากครับผมกลับเองได้ครับไปกันเถอะค่ะพี่พจน์จะมาคุณชายกลับไปก่อนเถอะค่ะพี่ยังไม่กลับหรอกค่ะทำไมหรอคะชายน้อยที่พ่อจะมาเนี่ยเขาคงอยากจะพบปะกับเพื่อนฝูงของเขาเพราะว่าโรงเรียนใกล้จะปิดเทอมแล้วอีกตั้งนานกว่าจะได้เจอกันเอากลับกันเถอะแต่ด้วยหายใจชายอ่ะให้พี่พ่อจะมาได้กลับกับเรานี่คะชายน้อยชายกำลังรบกวนเวลาที่เป็นส่วนตัวของพี่เขาผมจะไปส่งพ่อได้ถึงบ้านโดยปลอดภัยนะครับคุณชายไม่ต้องห่วงครับขอบคุณครับเ
จังเลยนะคะชุดนี้ก็ชายใส่แล้วก็เหมือนพี่ชายกลางนี่คันนมแล้ววันเนี้ยชายก็มีความสุขที่สุดเลยค่ะถ้ามีโอกาสคราวหน้าพี่จะพาชายออกไปเที่ยวอีกดีไหมดีค่ะให้นนท์ทิพย์กับพี่พจมานไปด้วยนะคะนะคะวันนี้ได้เวลาพักผ่อนแล้วชายนอนหลับให้สบายนะพรุ่งนี้ตื่นมาจะได้สดชื่นพรุ่งนี้ชายก็จะได้อยู่กับพี่พจมานทั้งวันเลยนมพรุ่งนี้พี่พจมานไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วอ๋อค่ะค่ะค่ะดีใจจังเลยหลับตาใช่ไหมคนดีของพี่เดี๋ยวบังเดี๋ยวบังบังชุดสวยชุดสวยฝากไปไหมอ่ะเพราะว่าคุณต้องกลับบ้านแต่เช้าเลยฝากให้แม่ด้วยนะคุณแล้วก็ฝากบอกแม่ด้วยว่าพจน์สบายดีไม่ต้องเป็นห่วงพจน์อาจจะไม่กลับบ้านเพราะว่าอยากจะหางานทำเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระท่านมากกว่าขอบใจมากนะคุณที่อุตส่าห์มาส่งนะคุณดีใจมากเลยนะที่เห็นพจน์มีความสุขวันนี้ดูแลตัวเองด้วยนะพจน์คุณตายนะแม่นะ
จอนโอ้